เชิญการเชื้อเชิญเนี่ยในภาษาพม่าจริงๆคำว่าเชื้อเชิญมันไม่มีแต่ว่ามันจะมีเขาจะใช้คำว่ากรุณามาร่วมนะครับกรุณามาร่วมหรือว่าเป็นการนัดนะครับผมคำว่ากรุณาอย่างที่ผมคุยเมื่อกี้นะครับก็คือจีซูกิเย่ก็คือกรุณานะครับผมถ้าเกิดคำว่ามาร่วมเขาจะใช้คำว่าลาเจนะครับลาเจก็คือมาร่วมนะครับเพราะนั้นกรุณามาร่วมจีซูกิเย่ลาเจนั่นคือกรุณามาร่วมนะครับถ้าเราบอกว่ามาที่ภาษาอังกฤษตอนที่เราใช้คำว่าตอนแรกที่เราคำว่าไปไหนเนี่ยไปก็คือตัวนะครับมาก็คือลานะครับผมจำไว้ไปตัวมาลานะครับผมจิสุปุยกรุณานะครับผมกรุณานะครับผมแล้วก็มาร่วมก็คือลาเกะนะครับจิสุปุยลาเกะก็คือมาร่วมกรุณามาร่วมนะครับผมถ้าเราบอกว่าเราจะมาครั้งหน้าคำว่าครั้งหน้านะครับผมนอตค่ะนอตค่ะนอตค่ะนี่แปลว่าครั้งหน้านะครับผมจะมาครั้งหน้านอตค่ะมาลาเมคือจะมาร่วมครั้งหน้าครั้งนี้มาไม่ทันนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะถามเขาว่าเชิญกรุณามาร่วมได้ไหมก็คือเชื้อเชิญให้มาร่วมได้ไหมเราต้องใช้คำว่าเจสูปุยลาเกบาลาเกบาเนี่ยมาร่วมได้ไหมกรุณามาร่วมได้ไหมเจสูปุยลาเกบานะกรุณามาร่วมได้ไหมนะครับผมอันนี้การเชื้อเชิญนะครับผมผมจะยกตัวอย่างกรณีการสนทนาที่ผมว่าถ้าเกิดผมมีเพื่อนที่มาบอกผมว่าคืนนี้เราจะมีปาร์ตี้ที่บ้านนะครับผมคำว่าปาร์ตี้ภาษาพม่าก็ทับศัพท์นะครับใช้คำว่าปาร์ตี้เหมือนกันนะครับภาษาไทยเราทับศัพท์ว่าปาร์ตี้นะครับฉันจะมาร่วมฉันจะมีปาร์ตี้อยู่ที่บ้านกรุณามาร่วมได้ไหมนะครับผมถ้าผมบอกว่าขอโทษด้วยนะร่วมไม่ได้ผมก็จะบอกว่าเซมก็ว่าผู้ดียาเชตทาดาเชโลดียาชัดเทดาเชโลแปลว่าคืนนี้ผมมีนัดนะครับผมขอโทษด้วยครับคืนนี้ผมมีนัดนะครับผมคืนนี้ผมมีนัดผมมาไม่ได้เนี่ยลาเนมาเมอร์ฮูบูลาเนมาเมอร์ฮูบูนี่มาร่วมไม่ได้นะครับผมแล้วก็นอตคามมาลาเมแปลว่าฉันจะมาร่วมข้างหน้าขอโทษด้วยนะครับผมมีนัดคืนนี้ผมมาร่วมไม่ได้ผมจะมาครั้งหน้านะครับผมเชมกอบาพูเชมกอบาพูดียะเชทาดะเชนูลาเนมะมูบูนอตคะเมลาเนเนขอโทษนะครับผมไม่นัดคืนนี้ผมมาร่วมไม่ได้ผมจะมาครั้งหน้านะครับผมเพราะนั้นเพื่อนจะบอกว่ามีงานที่บ้านคืนนี้กรุณามาร่วมได้ไหมผมจะบอกว่าผมมาร่วมไม่ได้ขอโทษครับผมมาร่วมไม่ได้ผมมีนัดคืนนี้ผมมาร่วมไม่ได้ผมจะมาครั้งหน้านะครับผมลองดูนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นเพื่อนที่ชวนในงานนะครับแต่ผมบอกว่าผมมาไม่ทันผมมาไม่ได้นะครับดียาเจดอเอมาปาติเปรเจบาแมเจสุปุยเยลาเกบาผมบอกว่าคุณจะมาร่วมได้ไหมนะครับเจสุปุยเยลาเกบาขอรุณามาร่วมได้ไหมผมบอกว่าไม่ได้นะครับเซมก็เซมกาบูนะครับขอโทษด้วยนะดียะเชียทาดาเชโลคืนนี้ผมมีนัดมาไม่ได้นะครับผมลานแน่มาเมชุกโมโฮบูแปลว่าคุณนายมาร่วมได้ไหมผมตอบว่าขอโทษครับคืนนี้ผมมีนัดผมมาร่วมไม่ได้ผมจะไปข้างหน้านะครับผมก็จะตอบว่าเซมกาบูดียะเชียทาดาเชโลลานแน่มาโมโฮบูนอตคามาลาเมนะครับอันนี้คือขอโทษครับขอโทษด้วยนะนี่เซมกอบาพูนะครับคืนนี้ผมติดนัดนะครับผมดียาเชทาดะเชโลนะครับผมนี่ผมติดนัดนะครับผมแล้วผมมาร่วมไม่ได้นะครับผมลาเนมาโฮบูนี่มาร่วมไม่ได้นะครับผมแต่ว่าผมจะไปร่วมข้างหน้าแน่นอนนะครับผมนอตคามาลาเมนะครับผมจะไปร่วมข้างหน้าแน่นอนนี่เป็นการเชื้อเชิญและการปฏิเสธที่เราบอกว่าเราไปไม่ได้